ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไลน์กันน้ำวอลครับกับข่าวสารกิจกรรมการกลับมาของยูนิตลิมิเต็ดนะผมซึ่งก็มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่31มีนาครับตั้งแต่4 ทุ่มถึงวันที่4เมษายนนะผมภายในตู้เนี่ยก็จะมีดับเบิลโอควอนต้าครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถโจมตีระยะไกลได้ครับแล้วก็เพิ่มความว่องไวกับการหลบหลีกให้กับตนเองนะผมส่วนอีกตัวที่เด่นก็คือเป็นเอลควอนต้านะครับผมเป็นมูลสูตรที่เด่นเรื่องของการสนับสนุนนะครับเพิ่มค่าป้องกันวัตถุและก็ลำแสงให้กับพวกนะแล้วก็เอลควอนต้าเนี่ยถ้านับครั้งนี้นะครับตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยมันมาครั้งที่3นะครับเพราะว่า2ครั้งแรกเนี่ยผมพลาดไปนะครับจากคลิปก่อนๆนะวันนี้ก็จะมาลุ้นอีกทีนะผมไปเดี๋ยวเราไปดูหน้าตู้กระชากันดีกว่าครับผมก็เมื่อเราเข้ามาถึงนะครับก็จะมีบล็อกอาร์ตนะเรียกว่าภาพโปรโมทที่ค่อนข้างจะสวยนะครับผมซึ่งภายในตู้เนี่ยก็จะมีดับเบิลโอควอนต้านะครับผมซึ่งเป็นสายก่อกวนแล้วก็มีเอลควอนต้าครับสายสนับสนุนนะครับผมที่โดดเด่นภายในตู้นี้เอาเป็นว่าตอนนี้เรามีทั้งหมด122 26เพชรนะครับก็จะกดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่าเรายังมีตั๋วกาชาที่จะจากกิจกรรมนะผมโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเปิดตู้นี้ก่อนนะผมแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ได้เนี่ยเราก็จะเรียกน้ำย่อยโดยการเปิดตั๋วกาชาละกันอ่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะผมไปก็ลุ้นกันนะครับว่ามันจะออกเป็นสีเหลืองหรือว่าเป็นมืดสีดำดำแดงแดงนะผมโอเคกดไปโอเคครับผมเกลือนะครับโอ้โหไม่ต้องลุ้นเลยแต่ว่าเรามาดูว่ามันมี3ดาวกี่ตัวนะผมนะหายไปแล้ว1ตัวนะครับผม2ดาวก็มี3แล้ว4แล้วผมโอ้โหมาถึงก็เกลือเลยนะครับผมโอเคคิโลดิมนี่มันกันแคนนอนโอ้โหและเชอร์สไตล์กันดั้มกันดั้มคิลิออสโอ้โหเกาไทยอันนี้มีกันพาออกมาใหม่นะผมนะโอ้โหโหแอฟเฟคคัสตอมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมสุดท้ายเป็นเอ็กเซียนะครับโอเคเปิดไปก็เกลือแล้วนะผมแหมนี่เป็นการเปิดเอลคอนต้าที่เกลือครั้งที่3นะผมนะสำหรับผมเนี่ยโอเคต่อไปก็เป็นการเปิดตัวกระชาเพื่อปลอบใจตัวเองนะผมอะลุ้นไปก็ต้องขอญาตสคริปต์นะครับโอ้โหได้ดักก่อนก็ได้ครับแต่ว่ามัน6ดาวไปแล้วใบที่2ครับผมเคยไม่รู้ว่าวันนี้จะมี4ดาวหรือเปล่าเนี่ยมาที่3ซากูทูนะครับมาที่4ครับผม3อีกแล้วมาที่5ครับโอ้โหได้บิสกันดั้มใบสุดท้ายผมใบที่6โอ้โหกันดั้มเดสไซเอาละครับผมตัวกระชาสุดท้ายครับได้จากกิจกรรมอีเวนต์ที่จัดขึ้นในช่วงนี้นะผมก็เป็นตัวกระชาที่ได้3ดาวขึ้นไปแน่นอนครับถ้าเกิดว่าได้4ดาวเนี่ยถือว่าวันนี้เรายังพอมีโชคนะโอเคลุยกันอันนี้ขอลุ้นสักหน่อยแล้วกันนะไหนๆก็ใบสุดท้ายละโอ้โหเกลือนะครับสปริงเกลก็ออกชาโดว์ชาโดว์กันดั้ม
ตกลงมันชื่อสปินเกียวหรือชาโดกันดั้มเนี่ยช่างเถอะก็เป็นไงบ้างครับสำหรับรีวิวการเปิดตู้กาชาการกลับมาของยูนิตลิมิเต็ดนะครับผมเป็นยังไงก็สำหรับผมเนี่ยบอกตรงว่ามันเบื่อนะครับผมแล้วก็การเปิดเอลควอนต้าเนี่ยสำหรับผมนี่ครั้งที่3นะครับและครั้งที่2กับครั้งที่1เนี่ยผมก็เกลือเช่นกันนะครับผมไม่ต่างกันเลยอันว่าสิ่งที่ผมกังวลนะก็คือหลังจากนี้เนี่ยผมก็ว่ามันจะมีแฮกของมันเป็นตู้กาชาของกันดั้มซีรีส์เอ็ดอะซึ่งผมก็ว่ามันจะเข้ามาต่อจากแฮกนี้นะผมโอเคมันก็เป็นการมโนไปเท่านั้นแหละอันว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเก็บเพชรเพิ่มก่อนละกันนะผมแล้วถ้าเกิดมันมีตู้ไหนที่ผมสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อไปนะโอเคคลิปนี้ก็คงขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมนะผมวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครั้งต่อไปผมสวัสดีครับ